วัสดีค่ะกระปาชัด USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะปกติเจอแอดมินก็จะมารีวิวในส่วนของกระเป๋าใช่ไหมคะแต่วันนี้เปลี่ยนบ้างค่ะแอดมินนำนาฬิกาจากแบรนด์โทลี่มาฝากคุณบ้างเนื่องจากว่าส่วนตัวแล้วมองว่านาฬิกาของโทลี่เนี่ยเป็นนาฬิกาอีกแบรนด์นึงค่ะที่ว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่เราเสียไปเรือนนี้เป็นสลิมวอทนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นกำไลเราไม่สามารถตัดสายได้ปกติเราจะสามารถตัดสายตามข้อมือของเราได้ใช่ไหมคะแต่เดือนนี้เนี่ยไม่สามารถตัดสายได้แต่การใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะมันจะมีสลักอยู่ด้านข้างเราสามารถถอดในเวลาอันสั้นใช้งานไม่ยุ่งยากเลยค่ะดูที่ตัวหน้าปัดกันบ้างขนาด22นะคะเป็นปัดกลมเรียบง่ายแบบนี้แอดมินว่าหลายคนน่าจะถูกใจโดยเฉพาะผู้หญิงเราเนี่ยไม่ชอบนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดใหญ่ๆเนื่องจากมันมีส่วนประกอบเวลาเราใช้งานไปเราจะรู้สึกว่ามันหนักข้อมือแต่เรือนนี้เนี่ยบอกเลยค่ะเบาเนื่องจากว่าทั้งตัวหน้าปัดแล้วก็ตัวสายเป็นแบบสลิมมันเบามากๆเลยตัวสายเป็นสีฟ้านะคะสลักของนาฬิกาเรือนนี้จะอยู่ด้านข้างของนาฬิกาปกติเราจะเห็นว่านาฬิกามันจะมีสลักอยู่ตรงกลางของสายถูกไหมคะแต่เรือนนี้เนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างอันนี้แอดมินโฟกัสให้คุณได้ดูเลยว่าตัวสายของนาฬิกาเป็นแบบไหนแบบสลิมก็คือจะสายจะเล็กตัวสินค้ารอบนี้เนี่ยมาพร้อมกล่องแบรนด์นะคะมีถุงกระดาษของแบรนด์มีกล่องแบรนด์มีวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดเลยเผื่อว่าคุณกำลังมองหานาฬิกาสักเรือนนึงที่มันเป็น2 in 1เป็นกำไรก็ได้เป็นนาฬิกาก็สวยทักทายกันมาได้เลยค่ะเรือนนี้มีพร้อมส่งอยู่นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามแล้วอย่าลืมนะฟ้าฝากคุณกด Subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไปด้วยเวลามีข่าวสารใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ